ัดแค่300ไร่ก็คุ้มค่าเงินที่เราซื้อแล้วครับจะใช้ดีมากครับประหยัดไฟใช้แรงงานเยอะครับประหยัดปีนึงเป็นล้านครับค่าแรงงานเนี่ยครับเนี่ยเครื่องเนี่ยผมซื้อมาใช้มา4-5ปีแล้วครับการันตีได้เลยว่าไม่มีปัญหาซ่อมก็ง่ายบำรุงรักษาก็ง่ายครับค่าซ่อมก็ถูกไม่เท่าไหร่ครับรักษาง่ายตัดแค่300ไร่ก็คุ้มค่าเงินที่เราซื้อแล้วครับจะใช้ดีมากครับประหยัดไฟใช้แรงงานเยอะครับประหยัดปีนึงเป็นล้านครับค่าแรงงานเนี่ยไอ้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นที่หินหรือที่กวดเนี่ยเราต้องขยับใบมีดตั้งให้มันสูงขึ้นมามันได้ไม่ไปฟันก้อนหินก็อะไรใบมีดมันหักเสียหายไงแต่ว่าตอมันก็จะยาวหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นที่ไม่มีหินเนี่ยต้องตั้งต่ำสุดเลยมันก็จะได้น้ำหนักที่โคนเนี่ยหมดเลยไงแล้วตอก็แตกดีครับแตกได้ดีสวยเนี่ยครับเนี่ยตั้งต่ำนะครับมันจะตัดติดดินเลยครับไม่เสียหายเลยครับนี่ใบมีดมันก็ถ้ามันไม่เจอก้อนหินมันก็ใช้ตัดได้ชุดมันก็ประมาณ60-70ไร่แหละเพราะมันกลับไปกลับมาได้ไงสี่แทบแต่ถ้ามันไปเจออะไรหินมันหักเสียหายเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนครับได้ปัญหามันมีอยู่อย่างไอ้ตรงซินตรงเนี้ยน้ำมันมันจะรั่วได้ให้ทำยังไงให้เปลี่ยนใหม่10วันมันก็รั่วแล้วครับเราก็คอยเช็คเติมน้ำมันตรงเนี้ยเติมวันนึงก็ไม่เกินครึ่งลิตรน้ำมันเบอร์90หรือ140ใส่เข้าไปในเนี้ยกับปัญหาอื่นมันก็ไม่มีพวกเผาพวกยอยช่วงที่ใช้งานเนี่ยเราก็ดูแลรักษามันแค่เนี้ยอาทิตย์นึงก็อัดแต่ละบีสักครั้งนึงพวกเผากระบาดแล้วก็พวกไอตัวตั้งสายพานอะไรต่างๆเนี่ยอาทิตย์นึงเราก็อาจจะระบีครั้งนึงก็พอแล้วคอยตรวจดูน็อตว่ามันหลวมเปล่าถ้ากดน็อตไว้แค่นั้นแหละแล้วก็ตรงเนี้ยไอต้องมันคอยดูมันว่าน็อตที่จับใบมีดเนี่ยมันหลวมหรือเปล่าถ้ามันหลวมก็ขันให้แน่นถ้าไม่แน่นก็เปลี่ยนน็อตใหม่ไปเลยแล้วคอยวันนึงน้ำมันตรงเนี้ยก็เติมอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งลิตรครับเพราะว่ามันรั่วออกซินได้ไงเพราะว่ามันงานหนักมันสั่นสะเทือนบางทีมันก็ไปฟันดินบ้างอะไรบ้างแล้วก็เหมือนมันใช้มันรับน้ำหนักมากอะเวลาตัดไปเนี่ยไปเจอที่ไม่เสมอมันก็ไปฟันดินอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มันเวียงแรงบิดตัวนะทำให้ซินข้างในเนี่ยมันรั่วคำนี้เป็นเรื่องปกติครับไม่มีปัญหาตรงนี้ครับก็เติมน้ำมันเอานอกจากว่ามันเติมมากเกินมันรั่วเยอะครับก็เรียกให้ช่างบริษัทเขามาเปลี่ยนซินให้ซินก็ตวงก็ไม่กี่ตังค์เราเปลี่ยนเองก็ได้ถ้าเกิดเราทอดเองได้เราก็เปลี่ยนเองไอ้เนี่ยบำรุงรักษาง่ายครับไม่ต้องจ้างคนซ่อมไม่ต้องอะไรเราทำเองก็ได้เพราะอะไรก็วิ่งไปซื้อมามันมีทุกอย่างแล้วก็มาใส่กันเองไม่ต้องมาเปลืองค่าแรงช่างมันก็ไม่มีอะไรที่จะเสียครับมันไม่เสียยากพวกลูกปืนตุ๊กตาอะไรต่างๆมันก็ใช้ได้ตลอดหน้าหนึ่งอ่ะก็ไม่เป็นไรหลังจากถ้าสาว2-3ปีไปแล้วนะก็เปลี่ยนมันสักทีหนึ่งเพราะมันหลวมมันแตกแล้วก็เปลี่ยนมันก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทครับไม่กี่บาทไอ้พวกนี้การซ่อมบำรุงง่ายครับถ้าเกิดว่าตรงไหนเสียชำรุดก็บอกบริษัทถ้าเราทำเองไม่ได้ก็ให้ช่างบริษัทเขามาทำในไร่เลยก็ได้ครับถ้าอยากได้อะไรแล้วก็โทรไปที่บริษัทเขาได้เลยก็วิ่งไปเอามีทุกชิ้นส่วนครับมีทุกชิ้นส่วนซื้อมาก็ใช้ตัดอ้อย300ไร่ก็คุ้มแล้วครับค่าแรงงานถ้าอ้อยสด300ไร่เนี่ยต้องประมาณ 500,000 กว่าบาท 5-600,000 ครับแต่เราซื้อมา 300,000 ฝ่าเนี่ยค่าน้ำมันค่าคนขับวันนึงมันเพิ่งไม่เกิน 2,000 บาทแต่ตัดอ้อยได้วันนึง2พ่วง3พ่วงก็ประหยัดวันละ10,000ครับประมาณวันละ10,000เลยประหยัดสำหรับพี่น้องที่มีที่ทำไร่อ้อยสัก 2-300 ไร่เนี่ยผมแนะนำให้ซื้อเครื่องตัดอู่ช้างนะครับไม่ต้องจ้างคนตัดหรอกก็ตัดทำกันเองแบบพ่อแม่ลูกซื้อใช้มา4-5ปีแล้วครับมันไม่มีปัญหาดีมากเลยครับคุ้มค่าแน่นอนครับแค่หน้าเดียวก็คุ้มครับหน้าเดียวก็คุ้มแล้ว